นี่เป็นเวลานานมากนะครับที่ผมได้ทำการรอแต่สิ่งหนึ่งเกิดมานั่นคือเจ้ามดแดงนะครับนี่คือมดแดงตัวน้อยที่เราทำการรอมันเกิดมาประมาณ4ชาตินะครับจนมันเกิดสักทีหนึ่งนี่ตอนแรกผมกะว่าผมจะมาเอนชานของก่อนแล้วเนี่ยแต่ว่าไหนๆมดแดงก็เกิดแล้วผมถือว่าผมไปเลยแล้วกันนะนี่ตอนแรกเนี่ยผมเตรียมของทุกอย่างไว้เรียบร้อยแหละมายินดีต้อนรับสู่คลาสสิคพาร์ทที่4กดไปลงมดแดงกันดีกว่าทุกคนเอาล่ะผมหวังว่าทุกคนได้คิดถึงโลกนี้กันนะฮะมดแดงในเวอร์ชันใหม่แถมตอนนี้ผมได้ทำการไปเจอของที่พีระมิดคือผมวิ่งทั่วเลยนะของพีระมิดผมได้เจ้านี่มาครับโฮลี่ล็อกเก็ตนะครับผมความสามารถของมันก็คือมีพลังในบันนิชเมนต์เบรซิ่งขโมยพรโล่แห่งโชคชะตาสล็อตเนกเลสโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะใส่กันนะครับน้องๆใส่โอเคเนี่ยผมจะเอาเบสิกอะมูเลตออกนะครับมันกระดูกกระจอกแล้วก็ใส่นี่ไปแทนนะครับเป็นโฮลี่ล็อกเก็ตนะครับซึ่งผมรู้สึกได้เลยว่ามันโหดกว่าธรรมดาเยอะโอเคลงมาแดมจะไม่ได้แล้วว่ามันขู่ทำไมวะผมจะไม่ได้ว่าลงมดแดงมีอะไรแต่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าลงมดแดงมีอะไรถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นเหมือนโลกแร่แล้วก็มีพวกสิ่งมีชีวิตแบบแปลกๆนิดหน่อยเช่นนี่แหละเดนเสาที่ผมตีทีเดียวตายเหรอโอ้ผมตีทีเดียวตายเหรอเนี่ยผมนึกว่ามันจะโหดกว่านี้หน่อยนึงโอเคจากที่ผมวิ่งมาไกลมากครับผมรู้ว่ามันไม่ใช่ลงมดแดงที่ผมเคยรู้จักมาก่อนอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมคิดว่าผมน่าจะต้องกลับบ้านดีกว่าครับการกลับบ้านที่ง่ายสุดใช่ครับการตาย3 2 1เพิ่งรู้ว่าลงมดแดงภาคใหม่นี่คือแบบเหมือนยังไม่อัปเดตเลยมาขนาดนั้นอ่ะคือนูบแบบนูบจริงๆอ่ะทุกคนนูบจัดๆเลยไม่เป็นไรครับในเมื่อลงมดแดงมันห่วยแตกอย่างน้อยก็ยังมีโลกเรนโบว์แอนเดี๋ยวเรนโบว์แอนนี่ถ้าจะไม่ผิดเป็นโลกหุ่นยนต์นะเดี๋ยวผมจะไปโลกหุ่นยนต์ดีกว่ามันจะมีเรนโบว์มีมดแดงมีมดดำแล้วก็มีอันสเตเบิลนะครับซึ่งโลกพวกนี้ก็บอกว่ามันจะเป็นหนึ่งในพวกแบบโลกโหดๆนะครับผมตอนนี้ที่ผมต้องทำการรอคือรอเจ้าโลกเรนโบว์ออกมานะครับคือผมไปโลกมดแดงมาผมผิดหวังจริงนะโอเคโลกเรนโบว์มากดไป let's goโอเคครับมาสู่โลกเรนโบว์แอนไหนมีอะไรเฮ้ยโอเคเราสามารถเรามีจุดวาร์ปด้วยวะทำไมมันถึงเป็นโลกเรนโบว์แอนอะมันเหมือนไม่มีอะไรเลยอะแถมสามารถวาร์ปกลับบ้านได้ด้วยอันนี้คือความจริงโอ้มีหนังสือมีกล่องพิกซี่ดัสที่นี่ดูแบบแปลกๆว่ะแต่อย่างน้อยผมก็ยังสามารถกลับบ้านได้จากไอ้เจ้าวาร์ปสโตนนะครับแต่เสียเวลสัก 2-3 เวลไม่เป็นไรหรอกแถมมีอะไรเนี่ยกองกำลังวิลเลจเจอร์ที่สามารถตีคนอื่นที่สามารถตีมอนสเตอร์ได้เฉดเท่ที่บอกว่าโลกนี้เป็นแต่โลกน้ำแข็งอะทุกคนหรือว่ามันแค่วาร์ปกูมาโลกไกลๆเท่านั้นวะไหนเขาดูแมปสิเออว่ามันก็เป็นเหมือนว่าคนละโลกคนละมิติกันแต่มิตินี้น่าจะมีแต่น้ำแข็งนะครับอัปเดตใหม่โคตรถ่วยแตกคือถ้าเกิดเป็นโลกที่ผมรู้จักเนี่ยคือมันจะมีพวกหุ่นยนต์หุ่นอะไรพวกนี้เต็มหมดเลยนะครับแต่นี่คือพี่แกไม่มีเลยหุ่นยนต์ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีไปดูบ้านหลังนู้นดีกว่าเผื่อเจออะไรโอเคผมวิ่งมาละมาบ้านหลังนี้มีอะไรวะเป็นเหมือนว่าหอประภาคารดูดาวโอ้เทเลสโคปผมไปดูดาวอ่ะคือไม่มีอะไรจริงๆว่ะน้องๆแล้วก็มีแบบพวกอิเล็กทรอนิกส์มีซีออนโอ้ผิดหวังว่ะผมผิดหวังกับโลกนี้มากเลยโอ้ยผมกลับโลกปกติดีกว่าครับผมว่าผมเอาแอนธรรมดามาดีกว่าไปหาเดี๋ยวผมขอไปหาลังมดธรรมดามาก่อนนะน้องๆ 5 minutes later โอเคครับตอนนี้ผมจะมีบราวน์แอนกับอันสเตเบิลแอนนะครับผมคิดว่าโอเคอันสเตเบิลแอนเกิดพอดีผมจะไปโลกอันสเตเบิลแล้วกันเนาะอะไรเนี่ยซีมแอนฮิลซีมแฮฟนอตบีนอิมพลเมนต์เยตก็แปลว่าตอนนี้ยังไม่มีโลกของมดตัวนี้เกิดขึ้นเลยนะครับทุกคน and he seem have not been implemented yet โอเคนุ๊บโอเคงั้นเรารอโลกมดดำธรรมดาแล้วกันเนาะผมหวังว่าบราวแอนอย่างน้อยมันก็น่าจะมีไข้แล้วกันนะบราวแอนนะผมพยายามรอว่ามันจะเกิดไหมโลกมดดำ a few moments later โอเคครับป่ะอะไรนะ and he seem have not been implemented yet ฮะยังไม่เกิดเหรอโลกมดดำโลกอันสเตเบิลโลกมดดำเนี่ยเอาจริงยังไม่ถูกเพิ่มเข้ามาหรอโอ้โหเวละคือถ้าเกิดสมมุติว่า2โลกไอ้โลก2อันเนี่ยมันยังไม่ถูกเพิ่มเข้ามาเนี่ยโคตรซวยเลยนะถ้าผมจะไปหาผมก็คือผมต้องไปทำการถ้าเกิดผมอยากตีมอนสเตอร์ที่อยู่ในเคซี่คราฟคือผมต้องไปทำการอัญเชิญจากฟอสซิลเหรอโอ้พระเจ้าโอเคเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่เพิ่มอะไรเข้ามานะครับจะเป็นอุปกรณ์ไอเทมจาก Chaos Awakens สักนิดนึงนะครับผมแต่รู้สึกว่าตัวใจการสำคัญหลังเนี่ยมันยังไม่น่าเพิ่มเข้ามานะครับนอนเฉียบไม่เฉียบเลยโอเคครับเฮ้ยความผิดหวังได้ก่อตัวในใจผมนะครับแต่ถึงแม้ความผิดหวังได้ก่อตัวในใจผมเท่าไหร่นะครับแต่ผมไม่รู้จะทำไงวะคือผมรู้สึกเรียกว่าความผิดหวังมันก่อตัวในใจผมเยอะเกินไปแล้วแต่ไม่เป็นไรครับผมรู้ว่าชีวิตต้องไปต่อครับถึงแม้ว่าผมจะเกิดความผิดหวังกับชีวิตมากเท่าไหร่นะครับทุกคนผมผิดหวังจริงๆนะการที่ผมแบบไม่ได้เจอกับสิ่งที่แบบมันเป็นแบบเรียลเคสที่ค้าที่ผมตามหาผมแบบคือผมไม่อยากจะพูดว่ามันผิดหวังอะแต่ผมผิดหวังมากอะคุณรู้ป่ะเพราะแบบผมแบบคิดถึงเคสที่ค้าที่ผมตามหามากอะผมพยายามที่ตามหามันแต่ผมกลับไม่เจอสิ่งที่ผมต้องการโอเคช่างมันไปเลยไป
ไม่เป็นไรครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตามสิ่งที่ผมต้องการขนาดนั้นแต่ว่าอย่างน้อยเราก็พอที่จะมี achievement นั้นใหม่ให้เราทำนะครับเพราะว่ามีหลายมอดที่ทำให้เราอยากเล่นในมอดนี้ Crazy Craft นั้นไม่ได้อาจจะมันแต่ว่ามันก็ดูไม่ใช่ Crazy Craft อ่ะเพราะใจกลางหลักของมันสำหรับผมอ่ะสำหรับผมเลยอ่ะทุกคนคือใจกลางหลักของ Crazy Craft ของมันก็คือไอ้การที่ผมได้ไปบุกหอคอยแบบความสนุกตอนบุกหอคอยการที่ได้แบบปกคิงกับควีนการได้อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบทุกอย่างมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์อ่ะเออผมแบบผมหนึ่งผมก็สึกหมดหนทางบางอย่างนะแต่แบบมันก็มีหนทางให้ผมไปต่ออยู่อะทุกคนเออเพราะฉะนั้นนะครับถึงแม้ว่าผมจะยังหมดหนทางในช่วงเวลานี้นะครับแต่ผมคิดทางไปต่อของผมแหละเพราะว่าผมอะต้องทำการผมจะไม่บุกสิ่งที่เรียกว่าประสาทลอยฟ้านะครับซึ่งเจ้าประสาทลอยฟ้าเนี่ยลองไปต้องใช้กระดาษนะครับในการทำเจ้าคาโทรกราฟเฟอร์นะครับหรือว่ามันอ่านว่าอะไรวะนี่คาโทรกราฟีนะครับหรือว่าผู้หาแผนที่นะครับผมก็คือต้องเอากระดาษมาสักนิดนึงนะฮะทุกคนโอเคครับก็คือน้องๆช่วงนี้คอมเมนต์กันน้อยมากนะครับผมเองก็เสียใจนะครับผมเห็นน้องๆแบบไม่ค่อยคอมเมนต์กันเท่าไหร่ผมก็ทำไมน้องๆถึงไม่คอมเมนต์กันวะแต่ไม่เป็นไรแหละครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาดูแค่มาดูก็ดีใจละทุกคนก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ความผิดหวังของผมหน่อยแล้วกันนะผมเองก็ผิดหวังเหมือนกันนะผมแบบรู้สึกผิดหวังมากแต่ว่าไม่เป็นไรครับเป็นอาชีพเพื่อนเป็นอาชีพเป็นอาชีพสิ yes sir โอเคนอกกระดาษมาแล้วเอมเบอรอลนะครับหรือว่าไม่ก็เอมเบอรอลกับเข็มทิศมาแล้วเป็น Sport Dungeon Explorer Map ซึ่งนะว่าผมไม่ทำอย่างนั้นผมขี้เกียจเพราะผมมีเอมเบอรอลเยอะมากแต่ประเด็นหลักคือน้อยเอากระดาษมาแล้วก็โอเคแล้วมั้งขอแบบนี่แล้วกันขอดีลนิดนึงแล้วกันนะสิ่งที่ผมต้องการตามหาตอนนี้นะครับผมมีสิ่งที่ผมต้องการตามหาในจิตใจของผมอยู่นะครับนั่นก็คือผมต้องการตามหาเป็นมันนี่ไง Adventure Map กับ Castle at Explorer Map ก็คือมันจะมีแมปแล้วก็ถ้าเกิดเราแลกไปเรื่อยๆเนี่ยมีโอกาสที่เราจะเจอกับเจ้าตัว Sky Diving มันจะเป็นแบบว่าปราสาทลอยฟ้าทุกคนมันเป็นปราสาทลอยฟ้าที่แบบโคตร OP ในเกม Minecraft แต่ผมรู้สึกได้เลยว่าฟาร์มอ้อยผมไม่มีฟาร์มอ้อยแล้วอ้อยผมน้อยมากผมโคตรซวยไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราค่อยเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะซึ่งเราว่าเราก็อยากไปที่นั่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าภารกิจของบักของเราคือต้องทำการแลกพวกนี้ไปเยอะแต่ประเด็นหลักคือผมไม่มีอ้อยเยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ผมต้องไปหาที่ที่มีอ้อยเยอะที่ที่กำลังปลูกดอกไม้อยู่ที่ที่ผมสามารถที่จะไปได้แบบว่าชิลๆที่ที่ผมสามารถที่จะหาทางไปโลกที่มันดูเจ๋งกว่าเดิมได้เอาล่ะทุกคนอาจจะรู้ว่าผมหมายถึงอะไรใช่ครับผมสุดท้ายเราก็ต้องกลับไปที่นั้นอีกแล้วเหรอวะไปมาจนผมเบื่อแล้วน่ะแต่ไม่เป็นไรในเมื่อพระเจ้าอยากให้ผมอยากหรือว่าท่านทรงอยากให้ผมไปที่นั่นผมก็จะไปทุกคนเอาล่ะถึงเวลาละเอาล่ะถึงเวลาพลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับภาระอันใหญ่ยิ่งปะฮู้คิดถึงกันหรือเปล่าล่ะโอเคผมไม่ค่อยคิดถึงมันเท่าไหร่เลยไปก็ได้วะปะทวายไลท์ฟอเรสต์สักทีมาเข้าสู่ทวายไลท์ฟอเรสต์ครับภารกิจเดิมๆกำจัดนากาฆ่าลงฆ่าลิชไม่น่าจะมีอะไรผิดปกติมากกว่านี้แหละผมว่าผมเดินทางมาไกลมากเลยนะผมเซ็งกับการเดินทางมากเลยคือที่ผมตัดส่วนใหญ่เนี่ยผมพูดตรงๆผมตัดเรื่องการเดินทางนี่แหละถ้าเกิดจะให้พูดตรงๆนี่เราเจอกันแล้วปราสาทนากาใช่ไหมใช่แหละโอเคสุดที่รักมาเลยไอ้ลูกรักของพ่อคิดถึงเองเหลือเกินนากาขอสักนัดจะตั้งใจเรียนขึ้นโอเคกินไปกินใบไม้ไปกินใบไม้ไปมาเรียบร้อยจบเรียบร้อยครับฆ่านาคาเสร็จแล้วได้หัวใจมาด้วยมีเยลโลฮาร์ดด้วยนะโอเคบอกแล้วว่ามันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเลยทุกคนน้องๆคือได้แล้วมันได้ทวายไลท์เชเดอร์ทวายไลท์โชเดอร์แบ็กเอ้ยไลท์โชเดอร์แบ็กไอรอนวูดอะไรเนี่ยโฮชิปแคนบีแอพพลายฟอร์บอลลูนเร็วกันอ๋อได้เป็นโชเดอร์แบ็กแบบเท่ๆให้เราแบบถือไว้เท่ๆโอเคไปกำจัดลิสต่อดีกว่าคืออาหารคือผมไม่มีอะไรที่มันโจมตีแล้วมันติดไฟอะทุกคนเพราะฉะนั้นการหาอาหารผมว่ามันเลยยากกว่าเดิมตรงที่ว่ามันอ้าวลิชก็มันอยู่ก็อยู่ใกล้นาการนะนาการอยู่ตรงนู้นอ่ะผมวิ่งมาแป๊บเดียวมันเจอลิชแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเออเนาะขุดเข้าไปเลยอีกอย่างนึงที่ผมต้องระวังคือการหาอาหารอาหารผมแบบหายากมากๆเพราะว่าผมไม่มีดาบติดไฟถ้าเกิดมีดาบติดไฟเนี่ยผมยังแบบว่ามีพวกเนื้อสเต็กเผาอะไรให้กินกันใช่ไหมอันนี้คือไม่มีอะไรเลยมาถึงลิชแล้วนี่สวัสดีพวกเกกะมาดิโอเคเกกะโอ้โหเฮ้ยเริ่มยากแล้วอะจบนัดเดียวจอดผมแรงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยคือแบบผมตีทีเดียวตายเลยเหรอเออตายก็ตายวะตึงโอเคครับร้อยที่สุดเราก็เจอสวอร์มแดงกันแล้วแต่ผมจำไม่ได้นะว่าไอ้ผมจำได้แล้วว่าไอซ์แทนไฟอ่ะก็คือมีโอกาสที่จะเกิดในที่นี่ด้วยก็โอเคครับถ้าเกิดผมเจอไฮดร้าอีกทีนึงก็น่าจะฆ่ามันผมอยากได้หัวมันเหมือนกันหัวมาประดับบ้านสักนิดนึงนะก็แค่กระโดดเข้าไปแล้วก็ไปฆ่ามันให้หมดทุกตัวผมเหมือนดูมสเลเยอร์เลยตอนนี้เอาจริงลงมา
ให้หมดอ่ะโอ้ผมเจอละเจอสักทีสุดทุรักของฉันตีมาทีนึงมาให้ตีทีนึงให้ตีทีนึงให้ตีทีนึงเร็ว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 ตายแล้วเหรอเร็วจังเลยตายก็ตายโอเคผมก็อย่างน้อยผมก็ได้เป็นโอ้มีดโนชรูมอันนี้เจ๋งดีว่ะชอบแถมเรามีแบ็คแพ็คด้วยเจ๋งกด B ป่ะเพื่อเปิดแบ็คแพ็คไม่ใช่แล้วก็ไปดูเปิดช่างมันเลยครับเอาล่ะตอนนี้ผมก็ได้อะไรก็ไม่รู้ทิ้งไปทิ้งไปหมวกทิ้งไปไร้สาระอ๋อลืมไปการที่เราจะมาฆ่าไฮด้าได้ต้องทำการกินซุปมิโดทอร์นี่ว่ะฉะนั้นขอติโอเคแต่นั่นแหละที่ต้องการกัดกัดเยอะกัดเยอะทุกพวกผมต้องการให้มันกัดไว้เพราะผมต้องการที่จะกินอาหารตอนนี้ผมรอกินเนื้อมิโดทอร์อยู่ถ้าเกิดผมกินซุปมิโดทอร์เนี่ยภารกิจถึงจะสำเร็จแม่ลืมไปเลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปหาไฮด้าก็ได้ไปแบบไปเป็นเพื่อนรักมันเพราะตอนนี้ผมก็ไม่มีทางที่ผมจะติดไฟอ่ะเพราะผมมีสิ่งที่เรียกว่าการไฟถาวรอยู่โอ้คนอะไรมันจะสบายขนาดนี้โอเคตอนนี้ผมนั่นแหละมันหมดโอเคกินไปตึบๆๆๆว้าวไฮดร้าวะดิคิดถึงจังเลยไม่เจอกันตั้งนานคิดถึงกันหรือเปล่าตีไม่ตายด้วยนี่ก็ได้อ่ะตีมาทีนึงตีให้ตีทีนึงก่อนงั้นแหละหมดเสริมหมดเอ้ยตัวนี้ดูดีตีแบบมันตีผมไม่รู้แล้วผมตีมันเจ็บหรือเปล่าเอาตาย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 วู้ผมทำการฆ่าไอ้ดาเรียบร้อยแล้วโคตรเจ๋งเดี๋ยวมาด้วยโอ้โหนิวชัปเตอร์อันล็อกว่ะมาที่นี่ก็หัวไฮดร้าเตรียมพร้อมครับวางแล้วก็บุกทะลวงที่นี่ซะมาจุดวางหัวไฮดร้าอยู่ตรงไหนตรงนี้นี่วางโอเคถึงเวลาลงมาข้างล่างกันดีกว่าครับพร้อมกับทำการเผาพวกกระจอกพวกนี้ให้ตายให้หมดทุกๆๆว้าถึงเวลาจัดการสวัสดีพวกกระจอกทั้งหลายหมดเวลาตลกกันแล้วสินะไปมาทีนึงมาขอเปิดจบโอเคครับแต่ผมรู้สึกได้เลยอย่างนึงนะคือมันมีจระเข้ทั่วแมปเลยอะไรที่ก็โอเคไม่ดีแย่ไปบุกหอคอยแก๊สครับผมหอคอยนี้มึนงงเหมือนเดิมนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่ต้องคิดอะไรมากโอเคผมขึ้นมาถึงจุดนี้อันนี้น่าจะเป็นบล็อกล่องหนนะครับก็โอเคใกล้ถึงแกถึงแล้วสุดที่รักของฉันมาเลยหนูถึงเวลาจบเกมกันแล้วล่ะโอ้โหแหละนิดนึงเพราะว่าต้องการสปอนแก๊สมาสปอนมาอยู่อาแก๊สไอความน่างงของแกจะฆ่าแกเองก็ได้หนูลืมไปหนูมีนั่นดีกว่าพันเยอะมากไม่เป็นไรหรอกมั้งมาถ้าเกิดมันมีพันเยอะนี่ผมจะสามารถฆ่ามันได้ง่ายๆนะเพียงเดียวธนูผมพันเยอะไปหน่อยตายปงเรียบร้อยครับผมเทียร์ออฟไฟอันนี้มีของแจ็คแกสอยู่แฟรี่เทียร์กับคาร์มาไนท์แล้วก็ยูอาร์แกสเทอร์ฟี่ไม่เอาไร้สาระไปกว่าโอเคผมเจอรังเยติแล้วสุดสวยสวยงามมารำตามาม่าลูกพ่ออัลฟาเยติเยติตัวพ่องั้นเหรอให้มันตายอย่างนี้สิวะอ้าวตายแล้วเหรอตายไวเกินไอ้บทตายนี่คือพี่แกตายไวเกินอ่ะโอเคถึงเวลาไปหาตัวแม่แล้วครับตัวแม่ในภาษานั่นแหละการไปหาไม่ใช่เรื่องยากและก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเอาล่ะอุ้ยพี่ทางเข้าสุดแสนน่ารักให้เราด้วยปกติผมไม่เคยเข้าทางเข้าเลยนะผมเข้าแต่ทางพิสดารอ่ะทางครั้งนี้เข้าทางเข้าให้หน่อยก็ได้ให้มันดูแบบให้มันดูเหมือนผมเป็นคนดีหน่อยแต่จริงบล็อกพวกนี้ผมขุดได้ง่ายมากเลยนะผมเข้าทางเข้าจริงป่าววะทางเข้าโอเคถึงเวลาบุกปราสาทของราชินีกันแล้วล่ะนะว้าวผมบอกแล้วไงว่าการต่อตัวและการบินขึ้นมาเนี่ยเป็นอะไรที่ดูดีที่สุดละเท่าที่เราเคยคิดค้นขึ้นมาได้ในการบุกปราสาทพวกนี้ถ้าเกิดเรามีตัวบินได้เนี่ยมันสวัสดีสโนว์ควีนคิดถึงกันหรือเปล่าล่ะจ๊ะโหตายแล้วไอ้บทง่ายนี่คือง่ายจังโอเคเรียบร้อยครับจากการสโนว์ควีนเสร็จตัวอะไรวะเนี่ยช่างแม่งตีไปเถอะมึงด้วยตีไปโอเคก็น่าจะเหลือแค่นี้เดียวนะครับเราก็สามารถที่จะจบกับทวายไลท์ได้แล้วก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าน่าจะจบทวายไลท์แล้วล่ะแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราต้องทำการเตรียมตัวไปจัดการบอสตัวอื่นต่อนะครับเพราะว่าจะมีบอสอีกหลายมอดที่ผมยังไม่ได้ไปจัดการนะครับผมเดี๋ยวก็เจอพาร์ทหน้าแล้วกันทุกคนนะตอนนี้ผมก็ทำการจัดการเจ้าตัวทวายไลท์แล้วเจอใหม่พาร์ทหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ดูมากเลยนะครับผม
คอยไล่เราก็ใกล้จบแล้วพาร์ท4ผมเสียดายมากนะเคซี่คาร์ฟอ่ะที่มันไม่มีแบบพวกของค่อย6ชั้นแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมากนะครับก็เจอใหม่ในคลิปหน้านะครับไปละบายผมพยายามที่จะตัดช่วงสำคัญเข้าไว้นะครับช่วงไม่สำคัญผมก็จะพยายามตัดทิ้งไปเพราะว่าผมต้องการให้มันกระชับแล้วก็สนุกกับคนดูนะครับผมช่วงเดินทางช่วงอะไรที่มันไม่สำคัญแบบไม่สนุกเลยเดี๋ยวผมตัดทิ้งไปนะครับเพราะว่ารู้สึกได้เลยว่ามันไม่สนุกกับทุกคนใช่ทุกคนมานั่งดูผมเดินทางก็ดูแบบคงไม่ใช่เรื่องนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากเจอใหม่คลิปหน้าบายกดไลค์ผมด้วยแล้วกันนะ